สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิยาย Ender Shadow นั่นเองครับผมจะเป็นนิยายในแฟรนไชส์ Ender Game นะครับแต่จะเป็นอีกเซตเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Shadow Saga นั่นเองครับผมโดยที่ Shadow Saga นะครับจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับ Ender Game เลยนะมันจะดำเนินเรื่องควบคู่ไปกับ Ender Game ทั้ง5ภาคนั่นเองครับผมแต่ว่ามุมมองนี่มันจะไม่ใช่มุมมองของ Ender ที่เป็นพระเอกนะครับมันจะเป็นมุมมองของตัวละครเสริมอย่างเช่น Bean Petra อะไรพวกนี้นะทำไมผมถึงต้องมาทำคลิปนี้ครับเพราะว่าตอนจบที่แท้จริงของ Ender Game อ่ะมันอยู่ใน Ender Saga นี่แหละครับหลายคนก็อาจจะงงนะครับเอาเป็นว่าก็ดูตามที่ผมบอกไปนี่แหละครับแล้วคุณก็จะเข้าใจเองนะว่าเนื้อเรื่อง Ender Game มันจะเป็นยังไงโดยเนื้อใน Ender Shadow นะครับมันจะเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาเดียวกันกับ Ender Game ภาค1เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยเรื่องราวเริ่มต้นที่ท้องถนนในเมืองร็อตเตอร์ดัมในโลกอนาคตการเดินทางในอวกาศนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากโลกได้รวมตัวกันและเผชิญหน้ากับศัตรูตัวเดียวกันนั่นก็คือกลุ่มเหล่าฟอร์มิกหรือที่เรารู้จักกันในนามเหล่าบักเกอร์มนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์แมลงที่มีราชินีที่ฉลาดราชินีได้ทำการคิดค้นระบบรังของมันพวกมันนั้นอาศัยอยู่ในอวกาศที่ห่างไกลหลายปีแสงและมันนั้นก็มีอารยธรรมอยู่ในหลายๆโลกด้วยซึ่งแต่ละโลกนั้นก็จะมีราชินีของตัวมันเองโดยในก่อนหน้านี้มนุษย์นั้นได้ทำสงครามกับเหล่าฟอร์มิกมาแล้ว2ครั้งผลก็คือว่ามนุษย์นั้นได้รับชัยชนะทั้ง2ครั้งและตอนนี้เรามนุษย์นั้นก็เตรียมการสำหรับการต่อสู้ครั้งที่3และจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเหล่าฟอร์มิกเด็กจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างเล่นแค้นในท้องถนนเมืองร็อตเทอร์ดัมเด็กที่มีชื่อว่าพอก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยเธอนั้นมีอายุเพียง9ปีเธอนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มเด็กเล่ร่อนของเธอซึ่งก็เป็นแก๊งรุ่นเดียวกันวันหนึ่งเธอนั้นได้ปีนเข้าไปในถังขยะและพบกับเด็กที่มีเพียงอายุ2ขวบซึ่งเด็กคนนี้นั้นมีลักษณะตัวเล็กราวกับเม็ดถั่วเธอเลยตั้งชื่อเขาว่าบีนหลังจากนั้นพอก็รับให้บีนนั้นเป็นหนึ่งในลูกน้องของเธอซึ่งพอนะครับก็ทำการแนะนำให้เธอนั้นไปทำการข่มขู่อะคิลิสแม้ว่าอะคิลิสนั้นจะเป็นเด็กเล่ร่อนที่มีอายุมากกว่าแต่เมื่อโดนลุมสกรรมแล้วนั้นเขาก็แทบจะไปไม่เป็นเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นอะคิลิสนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้แก่กลุ่มเด็กของพอกแล้วเขานะครับก็ได้เสนอไอเดียดีๆนะครับโดยที่เขานั้นจะให้กลุ่มเด็กของพอกนะครับทำการต่อแถวรับอาหารซึ่งการต่อแถวรับอาหารนี้ครับมันจะมีเจ้าถิ่นอยู่นะครับก็คือเราเด็กที่โตกว่านั่นเองโดยอะคิลิสนะครับได้พาเด็กของพอกนะครับทำการลุมสกรรมแม้ว่าอะคิลิสนะครับจะขาพิการและต้องต่อสู้กับเด็กที่อายุมากกว่าแต่เขานั้นก็สามารถเอาชนะได้เราผู้ใหญ่ในครัวนะครับไม่เห็นการทะเลาะวิวาทจึงได้เกิดความเข้าใจผิดนะครับบีนะครับจึงได้พูดจาเกลี้ยกล่อมผู้ใหญ่ไปนะครับบอกไปว่าเราเด็กพวกนั้นน่ะมันได้มาหาเรื่องอะคิลิสก่อนและหลังจากได้ยินเรื่องเหล่านั้นนะครับทำให้คนอื่นๆนะครับในกลุ่มของพอกนั้นทุกคนนั้นก็สามารถรับอาหารที่แจกจ่ายจากครัวนี้ได้อะคิลิสนะครับปฏิบัติต่อเด็กน้อยรุ่นราวคราวเดียวกันกับพวกเขาเหมือนกับเป็นลูกของเขาแท้ๆเขานั้นเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นพ่อของกลุ่มเด็กเหล่านี้ซึ่งเด็กกลุ่มนี้นะครับก็ได้สัมผัสได้ว่าการที่เขาอยู่กับอะคิลิสนั้นทำให้พวกเขานั้นได้กินข้าวอิ่มพิจารณาที่เขานั้นอยู่ภายใต้การนำของพอกและจังหวะนั้นเองอะคิลิสนะครับก็พยายามที่จะชักใยเด็กเหล่านี้นั้นออกห่างจากพอกอดีตผู้นำของพวกเขาโดยยื่นข้อเสนอว่าเขาน่าจะจัดหาอาหารมาให้พวกเด็กกลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอสุขภาพเด็กของพอกนั้นดีขึ้นเป็นอย่างมากและพวกอันธพาลหรือก็คือกลุ่มเด็กกลุ่มอื่นนะครับก็เริ่มทำการสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองโดยเริ่มจัดรวบรวมเด็กเล่ร่อนเข้ามาในเวลานั้นเองเจ้าของครัวนะครับที่ทางพวกของอะคิลิสนั้นได้ไปรับอาหารอยู่เป็นประจำเธอนั้นมีชื่อว่าเฮลกาบ่าวเธอนั้นครับได้ติดต่อกับเจ้านายของเธอซึ่งเจ้านายของเธอนั้นทำงานให้กับกลุ่ม IF หรือ International Fleet เธอนั้นทำการรายงานพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเด็กๆให้แก่กลุ่มนายหน้ากลุ่มนี้ซึ่งนายหน้ากลุ่มนี้นะครับได้ส่งคนที่มีชื่อว่าซิสเตอร์คาร์ลอตตาซิสเตอร์แห่งเซนต์นิโคลัสไปเยี่ยมเฮลกาที่ครัวของเธอในทันทีเฮลกานะครับได้บอกซิสเตอร์คาร์ลอตตาไปว่าเราเด็กกลุ่มนี้นั้นดูน่าทึ่งเป็นอย่างมากแม้ว่าเด็กผู้นี้จะอายุน้อยแต่พวกเขานั้นพูดเก่งเตอร์คาร์ลอตตานะครับได้รับการพิจารณาให้ทำการคัดเลือกกลุ่มเด็กนะครับเข้าสู่โรงเรียน Battle School โดยเธอนะครับได้เลือกอะคิลิสซึ่งเธอนะครับหวังว่าเราเด็กๆกลุ่มนี้นั้นจะได้เรียนรู้การต่อสู้กับเหล่าฟอร์มิกซึ่งโรงเรียน Battle School นะครับจะตั้งอยู่ในสถานีอวกาศโคจรขนาดใหญ่อย่างไรเสียก็ตามครับแม้ว่าซิสเตอร์คาร์ลอตตานั้นอยากจะรับอะคิลิสเข้าไปแต่ว่าทางทีมงานของเธอนั้นจะไม่มีวันยอมรับเด็กขาพิการอย่างแน่นอนเธอนะครับได้เชิญอะคิลิสและก็ลูกทีมของพอกนะครับเข้าเรียนที่โรงเรียนของเธอในขณะที่บีนนะครับทำการทดสอบซิสเตอร์คาร์ลอตตานะครับก็ได้ค้นพบว่าบีนนั้นสามารถอ่านหนังสือได้โดยที่เด็กข้างถนนคนอื่นๆนั้นไม่มีใครอ่านหนังสือได้เลยการค้นพบนี้ครับทำให้เธอนั้นนำไปสู่คำถามที่ว่าแท้จริงแล้วบีนนั้นมีต้นกำเนิดมาจากอะไรต่อมานะครับบีนะครับก็ได้พาอะคิลิสนะครับไปพบกับพอกซึ่งในขณะที่มาถึงนะครับก็พบว่าอะคิลิสนะครับก็เข้าไปโอบกอดแล้วทำการจูบพอกซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้บีนนั้นตกใจไปอย่างมากแล้วก็เขานั้นจึงได้วิ่งหนีไปต่อมานะครับบีนนะครับก็ได้เห็นศพพอกนั้นลอยอยู่ที่แม่น้ำ
โดยที่พบว่าคอของเธอนั้นถูกเชือดเขารู้แต่เพียงว่ามีเพียงอะคิลิสเท่านั้นที่สามารถสังหารเธอได้หลังจากนั้นนะครับซิสเตอร์คาร์ลอตต้านะครับจึงได้ทำการทดสอบบีนมากขึ้นโดยคนพบว่าบีนนั้นมีสติปัญญาสูงมากและมีแนวโน้มว่าบีนนั้นอาจจะมีอายุ5ขวบมากกว่า2ขวบต่อบีนนะครับจึงได้บอกซิสเตอร์คาร์ลอตต้านะครับเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมที่อะคิลิสนั้นอาจจะเป็นคนก่อขึ้นในจังหวะนั้นเองครับเธอก็สงสัยว่าระหว่างบีนกับอะคิลิสนั้นทางกลุ่ม IF ของเธอนั้นจะยอมจะเลือกคนไหนมากกว่ากันซึ่งทั้งคู่นะครับก็มีข้อเสียอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันบีนนะครับมีรูปร่างเล็กแต่ในขณะที่อะคิลิสนั้นก็มีขาพิการและมีอุปนิสัยที่อาฆาตแค้นแต่เธอนะครับก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเธอนั้นจะเลือกบีนและเตรียมให้เขาเข้าสู่โรงเรียน Battle School ต่อมาซิสเตอร์คาร์ลอตต้านะครับได้ให้อาหารแก่บีนและเริ่มทำการขุดคุ้ยอดีตของเขาซิสเตอร์คาร์ลอตต้านะครับได้พาบีนเดินไปรอบๆเมืองร็อตเทอร์ดัมเพื่อพิจารณาว่าแท้จริงแล้วบีนนั้นเคยอาศัยอยู่ที่ไหนมาก่อนที่จะเป็นหนึ่งในลูกทีมของพอกและเขาก็พบคำตอบนะครับโดยที่บีนนะครับเคยอาศัยอยู่กับพานโรงที่มีชื่อว่าพราโบในอาคารลึกลับแห่งหนึ่งพร้อมกับเด็กคนอื่นเด็กวัยเดียวกันกับเขาและมีบางอย่างเกิดขึ้นเด็กทุกคนยกเว้นบีนนั้นได้หายตัวไปซึ่งบีนนะครับไม่ได้หายตัวไปด้วยเพราะเขานั้นได้ถูกซ่อนตัวอยู่ซิสเตอร์คาร์ลอตต้านะครับได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วที่นี่คือฟาร์มออแกนเป็นฟาร์มที่จะทำการรวบรวมเด็กกำพร้านะครับจากทั่วทุกที่เพื่อที่จะหวังนำอวัยวะของเด็กเหล่านี้นั้นไปขายนั่นเองซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเธอจึงสงสัยว่าการหายตัวไปของเด็กคนอื่นๆนั้นอาจเกิดขึ้นระหว่างการจู่โจมของตำรวจก็เป็นได้ต่อมาครับบีนได้มาขึ้นยานเตรียมที่จะเดินทางไปยังโรงเรียน Battle School แต่เมื่ออยู่ในยานนี่เองครับบีนนะครับก็ได้เห็นผู้ใหญ่คนนึงนะครับทำให้เด็กนักเรียนใหม่คนนึงนั้นอับอายซึ่งเด็กนักเรียนใหม่คนนี้นะครับรู้จักกันในนามเด็กขี้แยผมเฉลยเลยแล้วกันครับเด็กขี้แยคนนี้ครับแท้จริงแล้วก็คือเอนเดอร์วิกกินนั่นเองครับผมซึ่งบีนนะครับก็รู้ดีว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ใน IF นี้เจ้าหน้าที่นะครับต้องการแสดงเห็นว่าความคิดของเอนเดอร์วิกกินหรือก็คือเด็กขี้แยคนนี้ครับมีข้อบกพร่องอย่างไรจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็พุ่งเป้าไปที่บีนในลักษณะเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถทำให้บีนนั้นอับอายได้เพราะว่าบีนนั้นปฏิเสธที่จะเล่นด้วยซึ่งบีนนะครับตัดสินใจที่จะใช้กลยุทธ์ของเขานะครับก็คือการไม่เป็นที่โดดเด่นท่ามกลางฝูงชนแต่อย่างไรเสียก็ตามครับบีนนะครับก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเขานั้นตัวเล็กกว่าชาวบ้านชาวช่องบีนนะครับมาถึงที่สถานีอวกาศนะครับที่โคจรรอบดาวโดยดีมานะครับได้ทำการนำเด็กขี้แยไปที่ห้องของเขาหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ทำการจัดการระเบียบนะครับเพื่อที่จะรับประทานอาหารเช้าโดยที่นักเรียนเดิมนะครับก็จะทำการเยาะเย้ยนักเรียนใหม่ตามระเบียบหลังจากอาหารเช้าผ่านไปนะครับกัปตันดีมาก็นำกัปตันดีมานะครับก็ได้พาเด็กขี้แยนะครับไปที่ห้องออกกำลังกายโดยที่ห้องออกกำลังกายนั้นจะอยู่ชั้นบนนั่นเองครับพวกเขานะครับเลยจะเป็นที่จะต้องปีนบันไดขึ้นไปและบีนนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าพวกเขานะครับสามารถติดตามพฤติกรรมของนักเรียนได้ผ่านเซ็นเซอร์ในเครื่องแบบนักเรียนเมื่อถึงเวลาอาหารมื้อถัดไปบีนนะครับได้ออกจากกลุ่มไปสำรวจสถานีอวกาศและการไปอีกระดับหนึ่งนั้นจะสามารถเข้าได้โดยการใช้เสาหรือบันไดซึ่งบีนนะครับก็ได้ไปในอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เขานั้นไม่ควรมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีนักเรียนเก่าสองคนครับหยุดบีนเอาไว้พวกเขาถามนะครับว่าทำไมบีนนั้นถึงมาอยู่ผิดชั้นแต่บีนนั้นไม่ตอบซึ่งคนที่ถามบีนนะครับหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าเพปทาอะเคเดียนเมื่อเห็นดังนั้นนะครับบีนจะได้วิ่งหนีและลงไปข้างล่างอีก2ระดับพอมาถึงระดับชั้นล่างนะครับบีนก็ได้พบกับห้องเล่นเกมและบีนก็ได้สังเกตเห็นนักเรียนคนอื่นกำลังเล่นอยู่ที่นี่เช่นกันโดยวิธีมีนักเรียนคนนึงนะครับมักจะเปรียบเทียบตัวเขากับเอนเดอร์วิกกินที่เป็นเกมเมอร์ระดับเดลน่าบีนะครับจะได้ออกจากห้องเล่นเกมนะครับและหันไปสนใจระบบระบายอากาศแทนและบีนะครับก็ได้พบว่าไอ้ระบบระบายอากาศนี้จะเป็นวิธีเดียวที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ทั่วทั้งสถานีโดยที่ไม่มีการถูกตรวจจับและเวลาเข้าสู่ระบบระบายอากาศนี้ครับบีนจำเป็นที่จะต้องถอดเสื้อผ้าออกนะครับเซ็นเซอร์ของโรงเรียนนั้นตรวจจับได้ตัดภาพมาที่ซิสเตอร์คาร์ลอตต้านะครับซิสเตอร์คาร์ลอตต้าได้ถามพาโบเกี่ยวกับความสามารถของบีนในขณะที่เขานั้นอาศัยอยู่กับพาโบเธอนะครับเดาว่าบีนนั้นอาจจะเป็นผลมาจากการทดลอง DNA ซึ่งเกิดจากการทำการวิจัยในโครงการใดๆก็ตามต่อมากัปตันดิมานะครับได้แนะนำให้นักเรียนนั้นรู้จักกับโต๊ะทำงานซึ่งเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบแพดนั่นเองครับผมบีนนะครับได้มองเห็นข้อดีของการมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้หลายชื่อเพราะเขานั้นสามารถเก็บเกี่ยวกิจกรรมบางอย่างนะครับไว้เป็นความลับจากเราคุณครูและเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งในซอฟต์แวร์ในโต๊ะทำงานนี้ครับมันมีเกมให้เล่นด้วยนะแต่บีนนั้นปฏิเสธที่จะเล่นมันเพราะว่าการเล่นเกมนี้ครับอาจจะเป็นการบ่งบอกผู้ใหญ่ไกลๆว่าแท้จริงแล้วบีนนั้นคิดอะไรอยู่บีนนะครับได้เล่นเกมในห้องเล่นเกมและที่นั่นเองเขาได้พบกับบอนโซมัตริกศัตรูคู่อาฆาตของเอนเดอร์วิกกินซึ่งณตอนนี้บีนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอนเดอร์วิกกินนั้นเป็นใครบีนนะครับจะได้เข้าไปตีสนิทบอนโซนะครับและเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเอนเดอร์วิกกินและในขณะเดียวกันนั่นเองบีนนะครับก็พยายามที่จะเขียนบันทึกประจำวันของเขานะครับซึ่งบันทึกประจำวันของเขานี้บีนะครับก็ได้ใส่เนื้อหากับอะคิลิสเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเป็นการสร้างความสับสนนะครับให้แก่เหล่าผู้ใหญ่ต่อมาพันเอกกราฟได้ทำการติดต่อซิสเตอร์คาร์ลอตต้าทางวิดีโอ
พื่อถามเกี่ยวกับเรื่องบันทึกประจำวันของบีนโดยพันเอกคาร์ครับต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาร์คิลิสซิสเตอร์คาร์ต้านะครับจะได้ทำการตอบคำถามนะครับของพันเอกกราฟอย่างไม่เต็มใจนะโดยเธอนะครับสงสัยว่าแท้จริงแล้วทางกลุ่ม IF นั้นต้องการให้อาร์คิลิสนั้นเข้าสู่โรงเรียน Battle School หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเธอเคยสัญญากับบีนว่าบีนนั้นจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับอาร์คิลิสอีกต่อมาบีนนะครับได้ใช้ชื่อผู้ใช้พิเศษของเขาเพื่อเข้าสู่พื้นที่ห่วงห้ามในคอมพิวเตอร์หลักของสถานีเพื่อที่จะค้นหาแผนสลับสถานีและเรียนรู้เกี่ยวกับระดับต่างๆอย่างไรเสียก็ตามก็มีการตรวจพบการบุกรุกซึ่งทำให้กัปตันดีมาร์นะต้องมาคุยกับบีนพอกัปตันดีมาร์ถามอะไรนะครับบีนก็ไม่ตอบแต่ดีมาร์นะครับก็ได้เตือนบีนไปว่าห้ามบีนนั้นเข้าสู่ข้อมูลห่วงห้ามอีกดีมาร์นะครับยังบอกอีกว่าเขานั้นได้อ่านรายงานล่าสุดของบีนแล้วซึ่งรายงานของบีนนั้นมันประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านการสงครามชั้นสูงตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่กลุ่ม IF นะครับก็ยังคิดว่าบีนนั้นมักจะหมกมุ่นกับเอนเดอร์วิกกินมากจนเกินไปแต่สิ่งที่ทำให้กัปตันดีมาร์นั้นประหลาดใจก็คือว่าบีนนั้นทำการคาดเดากลยุทธ์ของทางกลุ่ม IF ได้อย่างถูกต้องในการโจมตีเหล่าฟอร์มิกเพราะบีนะครับรู้ว่าตอนนี้ทาง IF นั้นได้ส่งกองยานออกไปเตรียมที่จะไปทำสงครามครั้งที่3กับเหล่าฟอร์มิกซึ่งกองเรือนี้ก็ได้ถูกส่งออกไปในทันทีหลังจากชัยชนะในศึกสงครามครั้งที่2แต่ดีมานะครับก็ได้ปฏิเสธบีนะครับได้บอกไปว่าไอ้เรื่องที่บีนกล่าวมานั้นน่ะมันไม่เป็นความจริงแต่บีนนั้นไม่เชื่อหลังจากที่ดีมาจากไปนะครับบีนก็ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกหลังจากศึกสงครามฟอร์มิกครั้งที่3ที่กำลังจะเกิดขึ้นหากกองกำลังโลกได้รับชัยชนะบีนะครับคิดว่าโลกหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาซิสเตอร์คาร์ลอตตาได้พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียที่ถูกเนรเทศมาอยู่ในเมืองโซเฟียประเทศบัลแกเรียซึ่งชื่อของเขาคือแอนตันโดยเขานั้นมีข้อมูลที่เธอต้องการเกี่ยวกับการทดลองดีเอ็นเอที่อาจเกี่ยวข้องกับบีนโดยเธอนั้นจะไปที่ต้องรักษาระยะห่างในขณะที่เธอนั้นเข้าใกล้แอนตันเพราะว่าแอนตันนั้นมีอุปกรณ์ติดตั้งในร่างกายของเขาซึ่งอุปกรณ์นี้จะทำให้เขานั้นเกิดความวิตกกังวลอย่างรุนแรงเมื่อเขาคิดเกี่ยวกับการทดลองที่เขานั้นได้ทำลงไปซิสเตอร์คาร์ลอตตาได้รู้ว่าดีเอ็นเอของบีนนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงจริงๆแต่ด้วยวิธีที่เล็กน้อยมากและตรวจไม่พบโดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำการเพิ่มความฉลาดให้แก่บีนต่อมาบีนได้เข้าสู่ระบบระบายอากาศอีกครั้งหนึ่งเขาตระหนักดีว่าช่องระบายอากาศนี้ให้มุมมองที่ไม่ดีเกี่ยวเขามากนักดังนั้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบ ID โดยบีนนะครับได้ใช้ระบบ ID นำทางเขาโดยบีนนะครับได้มาห้องของกัปตันดีมาร์กและสังเกตการประชุมทางวิดีโอโฮโลแกรมระหว่างกัปตันดีมาร์กกับผู้ผันโคโลเนลกราฟพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง DNA ของบีนและไม่ว่าบีนนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ตามบีนนั้นอาจจะเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยประการใดอย่างหนึ่งซึ่งหลังจากที่บีนนะครับได้เห็นเหล่าคุณครูนะครับเริ่มเดินมาบีนะครับก็ได้ทำการจำชื่อ ID รหัสผ่านของเครื่องคอมของห้องดีมาร์กหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับเข้าสู่ช่องระบายอากาศอีกครั้งบีนะครับได้นักศึกษาคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอนเดอร์วิกกินได้ผ่านการบันทึกวิดีโอในโรงเรียน Battle School ซึ่งบีนก็ได้ค้นพบว่าเอนเดอร์นั้นทำการดูวิดีโออะไรบางอย่างโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับศึกสงครามฟอร์มิกครั้งที่2เกี่ยวกับการบัญชาการของเมเซอร์และแคมที่สามารถเอาชนะการลุกลามครั้งนี้ได้หลังจากนั้นเองบีนก็ตัดสินใจแล้วว่าเขานั้นจะเป็นคนที่ฝึกฝนร่วมกับเอนเดอร์วิกกินและพยายามเรียนรู้ข้อมูลจากเอนเดอร์ให้ได้มากที่สุดและบีนนะครับก็จะพยายามที่จะเรียนรู้เท่าๆกับเอนเดอร์และพยายามเล่าเรียนแบบการพัฒนาการของเอนเดอร์ในโรงเรียน Battle School ต่อมาซิสเตอร์คาร์ลอตตาได้รับอนุญาตพิเศษจากผู้พันกราฟเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีนเธอต้องการตามหาหมอที่จัดการ DNA ของบีนซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าด็อกเตอร์วอลเลซคูซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกจับในข้อหาอาชญากรรมและโครงการวิจัยต่อเนื่องของเขานั้นก็ได้ถูกปิดลงเขาได้ถูกตั้งข้อหาในการฆาตกรรมเด็ก23คนซิสเตอร์คาร์ลอตตารู้ว่าการเติบโตของบีนนั้นช้ามากแต่เขานั้นจะเติบโตไม่หยุดจนกว่าเขานั้นจะเสียชีวิตซึ่งก็คาดว่าเมื่อบีนอายุเข้า20ปีแล้วนั้นบีนนะครับก็จะเติบโตสูงใหญ่ราวกับยักษ์เลยและเป็นไปได้ว่าบีนนั้นอาจจะเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวดร.วอลเลซคูนะครับได้ทำการอ้างว่าเขานั้นได้ใช้ DNA ของตัวเองดัดแปลงและฝังเข้าไปในไข่ที่ไม่มีนิวเคลียสพันเอกกราฟนะครับได้ค้นพบวิธีการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมกับกลยุทธ์สงครามอวกาศที่เขียนขึ้นโดยนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเขาก็สงสัยว่าคนที่ทำการเขียนอันนี้น่าจะเป็นบีนสิ่งนี้ทำให้พลเอกกราฟนั้นตั้งคำถามว่าเอนเดอร์วิกกินยังจะเป็นในการต่อสู้ครั้งถัดไปกับเหล่าฟอร์มิกหรือไม่หรือว่าจะเป็นบีนแทนแต่กราฟนะครับก็ตัดสินใจที่จะให้นักเรียนดำเนินการต่อไปก่อนที่เขาน่าจะตัดสินใจกราฟนะครับได้มาประชุมกับบีนและเสนอให้บีนนั้นเข้าร่วมเป็นหนึ่งในรายชื่อของกองกำลังมังกรซึ่งมีเอนเดอร์วิกกินเป็นผู้ประชาการโดยบีนนะครับได้ยอมรับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังมังกรที่เรียกว่าตูนบีนนะครับได้พบกับเอนเดอร์วิกกินเป็นครั้งแรกในขณะที่กองกำลังนั้นเรียกรวมพลและตอนนี้เอนเดอร์เองก็ไม่รู้ว่าบีนนั้นได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในทีมแล้วเอนเดอร์นะครับได้นำกองกำลังมังกรของเขาเข้าต่อสู้และเนื่องจากว่าบีนนั้นตัวเล็กบีนนะครับจึงทำผลงานได้ไม่ดีเท่านักเรียนคนอื่นเอนเดอร์นะครับได้ทำการปรับทิศทางกองครับนะครับในการใช้กลยุทธ์ต่างๆและใช้สนามรบแรงโน้มถ่วง
ให้เป็นประโยชน์ให้ถึงที่สุดเอนโดนะครับได้ใช้กลยุทธ์ทั้งการยิงหมุนยิงหมุนยิงหมุนไปเรื่อยๆครับและหลังจากการฝึกซ้อมนะครับเอนเดอร์กับบีนมักจะพูดคุยกันเป็นประจำซึ่งบีนนะครับก็ต้องการให้เอนเดอร์นั้นแบ่งกองกำลังบางส่วนไม่ให้เขานั้นดูแลเพื่อจะได้ตอบสนองต่อแผนการของเอนเดอร์ได้ง่ายแต่เอนเดอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าบีนครับจะเป็นที่ต้องพิสูจน์ตนเองก่อนก่อนที่เขาจะได้รับกองกำลังไปต่อมาซิสเตอร์คาร์ลอตตานะครับก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วดร.วอลเลซคูนนั้นไม่ใช่พ่อของบีนพวกเขานั้นมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ห่างไกลกันมากกราฟนะครับจึงได้บอกกับเธอว่าอะคิลิสนั้นจะเข้าเรียนในโรงเรียนแบทเทิลสคูลหลังจากการผ่าตัดแก้ไขขาพิการของเขาแต่ซิสเตอร์คาร์ลอตตานะครับก็ได้เตือนกราฟไปว่าการนำอะคิลิสเข้าสู่โรงเรียนแบทเทิลสคูลนั้นจะทำให้บีนหรืออะคิลิสจะต้องตายเอนเดอร์นะครับได้จัดกองกำลังมังกรของเขาออกเป็น4หน่วยโดยแต่ละหน่วยนะครับจะสามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระซึ่งบีนะครับก็เข้าใจเหตุผลในการทำเช่นนี้ของเอนเดอร์แต่คนอื่นนั้นไม่เห็นและเกิดการโต้เถียงกันนิโคลายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลูกทีมของเอนเดอร์นะครับก็ได้ทำการปกป้องบีนนิโคลายนะครับก็ได้บอกว่าแท้จริงแล้วบีนนั้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่พวกเขาเห็นต่อมาซิสเตอร์คาร์ลอตตานะครับได้พบกับจูเลียนและเฮเลนาพ่อแม่ของนิโคลายที่อาศัยอยู่ที่เกาะคีตซึ่งเป็นเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศกรีซโดยแท้จริงแล้วดร.วอลเลซคูนั้นเป็นพี่ชายต่างมารดาของจูเลียนซิสเตอร์ลาคาร์ลอตตานะครับได้มาเยี่ยมและสัมภาษณ์พวกเขาพวกเขานะครับได้บอกกับเธอว่าพวกเขานั้นได้ทำการสร้างสำเนาไข่ที่ทำการปฏิสนธิแล้ว4ชุดสำเนาละ5ฟองรวมทั้งสิ้น24ฟองและเก็บไว้ในที่จัดเก็บแต่ว่ามีอยู่ไข่ใบนึงที่ฝังเอาไว้ซึ่งไข่ใบนี้ก็จะทำการปฏิสนธิและให้กำเนิดนิโคลายเท่ากับว่าจะทำให้เหลือไข่ที่ทำการปฏิสนธิแล้ว23ฟองซึ่งก็ตรงกับจำนวนเด็กๆที่ดร.วอลเลซคูนั้นทำการทดลองผิดกฎหมายซึ่งก็หมายความว่าบีนนั้นอาจจะเป็นฝาแฝดของนิโคลายและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลง DNA เพียงเล็กน้อยนั้นจะทำให้บีนนั้นมีสติปัญญาสูงซิสเตอร์คาร์ลอตตาครับจะได้สัญญาว่าบีนนั้นจะกลายเป็นลูกชายคนที่2ของพวกเขาและพวกเขานั้นจะได้พบกับบีนในเร็ววันต่อมานะครับพันตีแอนเดอร์สันได้สัมภาษณ์นิโคลายและบีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่นิโคลายนะครับได้บอกพันตีแอนเดอร์สันไปว่าเขาคิดว่าบีนนั้นเป็นเสมือนพี่ชายของเขาแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามต่อมานะครับกอกำลังมังกรได้เผชิญหน้ากับกอกำลังกระต่ายในห้องต่อสู้บีนนะครับมีอาการตื่นตระหนกเล็กน้อยอยู่ช่วงหนึ่งก่อนการซ้อมรบแต่นิโคลายนั้นได้ช่วยให้เขาผ่านมันไปได้กอกำลังมังกรชนะโดยใช้กลยุทธ์ทำให้บีนนั้นมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นและเหล่าคุณนะครับก็คอยผลักดันให้ตารางฝึกของกอกำลังมังกรนั้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่งการปรับตารางนี่เองทำใหบีนและเอนเดอร์รู้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงกับเหล่าฟอร์มิกนั้นเข้าใกล้มาทุกทีในขณะเดียวกันบีนนะครับก็เตรียมที่จะเผชิญหน้ากับโบนโซที่ขู่ว่าเขาน่าจะทำร้ายเอนเดอร์การกำหนดซ้อนรถนั้นถูกบีบอัดให้เป็น2ครั้งต่อวันซึ่งบีนนะครับก็ได้ทำการประท้วงนะครับถึงตารางที่เหน็ดเหนื่อยและจะทำให้กองทัพนั้นทรุดโทรมและนี่ไม่ใช่เป็นการที่จะฝึกฝนให้กองทัพนั้นพร้อมรบจริงได้กองกำลังมังกรนั้นชนะการต่อสู้1ครั้งโดยใช้เวลาน้อยกว่า1นาทีโดยเอนเดอร์นะครับเล่าให้บีนฟังในสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับการซ้อมรบและเขาก็ไม่สนใจเรื่องพวกนั้นอย่างรวดเร็วโดยบีนนะครับคิดว่าตอนนี้นั้นทางโรงเรียน Battle School นั้นกำลังจัดฉากให้เอนเดอร์นั้นทำการเผชิญหน้ากับโบนโซและโบนโซนั้นจะไม่ยอมเผชิญหน้ากับเอนเดอร์เพียงลำพังอย่างแน่นอนต่อมาบีนะครับได้ทำการรวบรวมกองกำลังมังกรในหน่วยของเขานะครับได้5คนรวมไปถึงนิโคลายด้วยจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ไปเจรจากับทางพันเอกกราฟขอให้พวกเขานะครับได้เข้าถึงอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องต่อสู้บีนนะครับจึงวางแผนที่ใช้ความยาวนะครับของสายไฟที่แข็งแรงซึ่งมันจะใช้ในสายงานนิรภัยของคนงานที่อยู่นอกอวกาศโดยบีนนะครับได้ทดลองใช้สายไฟนี้ในการต่อสู้โดยใช้มันนะครับนำทางและผูกสมาชิกของกองกำลังมังกรเข้าด้วยกันโดยต่อมานะครับได้มีการแข่งขันแบบ2ลุม1นะครับโดยที่กองกำลังสลามันเดอร์กับกองกำลังกระต่ายนั้นในขณะที่สมาชิกของกองกำลังสลามันเดอร์ครับพยายามที่จะโจมตีเอนเดอร์บีนก็รับรู้ถึงอันตรายพวกเขานะครับจึงได้ทำการบุกไปโจมตีกองทัพกระต่ายและสามารถปกป้องเอนเดอร์ได้สำเร็จกองกำลังซาลามันเดอร์และกองทัพกระต่ายจึงได้ถดถอยหนีไปต่อมานะครับทางโบนโซหัวหน้ากองกำลังซาลามันเดอร์ได้เข้ามาตัวต่อตัวกับเอนเดอร์ในห้องน้ำเอนเดอร์นะครับซึ่งเรียนศิลปะการต่อสู้มาเขานะครับก็ได้ฆ่าโบนโซด้วยการเอาหัวโขกซึ่งการเอาหัวโขกนี่เองครับก็ทำให้จมูกของโบนโซนั้นถูกฝังเข้าไปในสมองของเขาต่อมานะครับเอนเดอร์ได้นำแนวคิดเชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่งของบีนไปใช้ในการต่อสู้โดยเขานะครับได้ทำการแช่กองทหารของเขาจำนวนหนึ่งนะครับและมัดเข้าด้วยกันให้เหมือนกับเป็นเกาะป้องกันคนที่อยู่ข้างในซึ่งมันใช้ได้ผลเป็นอย่างมากแต่พันตรีแอนเดอร์สันนะครับซึ่งเข้ามาแทนที่พันเอกกราฟหลังจากการเสียชีวิตของโบนโซได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎการลบนะครับเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมนั้นเกิดขึ้นซ้ำโดยทางพันตรีแอนเดอร์สันนะครับได้ทำการโอนย้ายบีนไปยังกองทัพกระต่ายโดยให้บีนนั้นเป็นผู้บัญชาการต่อมานะครับพันเอกกราฟได้ส่งข่าวถึงเอนเดอร์ว่าตอนนี้เอนเดอร์นั้นได้เลื่อนขั้นเข้าสู่โรงเรียนคอมมานด์สคูลซึ่งเป็นการข้ามระดับสู่โรงเรียนระดับกลางพอบีนเข้ามาเป็นผู้บัญชาการของกองทัพกระต่ายนะครับก็ได้พบว่าตอนนี้อะคิลิสคู่แค้นของเขานั้นเข้ามาอยู่ในกองทัพเขาแล้วและอะคิลิสก็ปฏิบัติต่อบีนดีพออะคิลิสยังต้องรักษาระเบียบวินัยแม้ว่าอะคิลิสนั้นจะแก่และตัวโตกว่า
ต่อมาบีนได้ทำการวางกับดักสำหรับอะคิลิสในระบบระบายอากาศของสถานีอวกาศในขณะเดียวกันอะคิลิสนะครับก็วางแผนว่าเขาจะสามารถฆ่าบีนได้อย่างไรเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นอะคิลิสได้ทำการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่มีแต่บีนเท่านั้นที่สงสัยบีนนะครับได้ล่ออะคิลิสเข้าสู่ระบบระบายอากาศโดยแซงทำเป็นว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นสามารถสอดแนมเหล่าคุณครูได้บีนนะครับได้ทำการท้าทายอะคิลิสนะครับเกี่ยวกับการเป็นฆาตกรต่อเนื่องของเขาในที่สุดอะคิลิสนะครับก็ได้ยอมรับว่าแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นและอะคิลิสนะครับก็ได้พูดถึงวิธีการฆ่าคนหลายคนในขณะที่อะคิลิสนะครับห้อยตัวลงมาจากสายยาวที่บีนนั้นใช้ในห้องต่อสู้หลังจากที่อะคิลิสได้สารภาพบีนก็ได้โทรหาสมาชิกหลายคนในกองกำลังกระต่ายและปล่อยให้อะคิลิสนั้นห้อยอยู่ในห้องแต่งตัวและไม่เป็นอันตรายจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับกุมเขาต่อมานะครับทางนิโคลายก็ได้เข้าควบคุมกองทัพกระต่ายแทนบีนเมื่อบีนนั้นย้ายไปที่โรงเรียนคอมมานด์สคูลต่อมาพันตีแอนเดอร์สันและกัปตันดีมาร์กก็ได้หารือกันเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีมาร์กทำเกี่ยวกับการฝึกของเอนเดอร์สำหรับการต่อสู้กับพวกบักเกอร์ซึ่งทีมการฝึกของเอนเดอร์นั้นประกอบด้วยนักเรียน10คนโดยมีบีนนั้นอยู่ด้วยเอนเดอร์สันนั้นรู้สึกไม่คิดว่าสมาชิกในทีมนั้นจะสบายใจกับการมีเอนเดอร์และบีนเป็นผู้นำเท่ากันโดยดีมาร์กนะครับแย้งว่าความเท่าเทียมนั้นไม่สำคัญเท่าศักยภาพที่จะเกิดขึ้นบนยานอวกาศบีนนะครับได้อ่านกลยุทธ์ทางทหารและประวัติการสู้รบในศึกสงครามฟอร์มิกทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาพร้อมกับวิเคราะห์กระแสทางการเมืองในปัจจุบันซึ่งบีนะครับก็ได้ทำการคาดเดาเอาไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการสู้รบหากโลกนั้นได้รับชัยชนะบีนะครับจึงได้ตัดสินใจแล้วว่าทางประเทศรัสเซียนั้นจะเป็นฝ่ายที่รับมือยากที่สุดเมื่อมาถึงที่โรงเรียนใหม่นะครับทางนักเรียน10คนก็ได้รับการเรียนรู้จากผู้บัญชาการเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของพวกเขาโดยที่แต่ละคนนะครับไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขับยานเลยโดยพวกเขานะครับจะใส่เทคโนโลยีที่ว่าแอนซิเบลโดยที่เทคโนโลยีนี้จะสามารถสื่อสารกับกองยานที่ห่างไกลเป็นระยะทางหลายปีแสงได้โดยตรงและเทคโนโลยีนี้เองจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับเหล่าฟอร์มิกที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยทีมคอมมานด์สคูลนะครับได้ตั้งอยู่ในดาวเคราะห์น้อยที่มีโพรงซึ่งครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นฐานที่มั่นของเหล่าฟอร์มิกบีนและลูกทีมนะครับได้ทำการฝึกซ้อมรบโดยซิมูเลเตอร์โดยที่บีนนะครับก็รู้สึกสงสัยว่าแท้จริงแล้วการปฏิบัติภารกิจที่แท้จริงนั้นจะเป็นการส่งคำสั่งแบบเดียวทันในการรบแบบจริงๆหรือไม่ต่อมาครับพันเอกกราฟก็ได้มาพูดคุยกับบีนนะครับซึ่งเขาก็ได้ถามบีนตรงๆเลยว่าบีนนั้นรู้ข้อมูลภายในมากน้อยเพียงใดบีนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาก็แค่เดาเท่านั้นแต่ต่อมานะครับพันเอกกราฟนะครับก็ได้บอกบีนว่าเขานั้นมีชื่อว่าจูเลียตเดลฟิกิซึ่งหมายความว่าบีนและนิโคลายนั้นเป็นพี่น้องกันอย่างไรเสียก็ตามบีนนะครับก็เริ่มสงสัยในความจริงใจของกราฟหลังจากนั้นนะครับเอนเดอร์นะครับก็ได้ทำการสั่งลูกทีมของเขาบีนได้ทำการคิดค้นกลยุทธ์หลักในการเอาชนะเหล่าฟอร์มิกหลังจากการฝึกฝนในซิมูเลเตอร์ครั้งแรกเป็นไปตามคาดคะเนบีนนั้นยังสงสัยอีกว่าเหล่าฟอร์มิกนั้นอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์หลายดวงแต่ละวันนั้นจะนำมาซึ่งการต่อสู้ครั้งใหม่และการต่อสู้แต่ละครั้งนั้นจะยาวนานกว่าครั้งก่อนบีนเข้าใจว่าการต่อสู้เหล่านี้นั้นเป็นเรื่องจริงและเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ผู้คนที่แท้จริงนั้นก็กำลังจะตายหลังจากเขาเก็บความรู้นี้ไว้กับตัวเองเพื่อไม่ให้สมาชิกคนอื่นรู้และเมื่อเอนเดอร์นะครับทำการสั่งบัญชาการลบบีนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเอนเดอร์นั้นก็คอยสังเกตการกลยุทธ์และข้อผิดพลาดของเอนเดอร์ซึ่งเอนเดอร์นั้นพึ่งพาเพทธาอะเคเดียนมากจนเกินไปทำให้ความผิดพลาดของเธอนั้นส่งผลแสดงออกมาสิ่งนี้นั้นนำไปสู่การสูญเสียอย่างสูงในกองทัพหลักความเหนื่อยล้าเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละคนต่อมาก็ได้มีการทดสอบครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายกับพวกฟอร์มิกเอนเดอร์นั้นได้เหนื่อยล้าเป็นอย่างมากและบีนนั้นก็ตระหนักได้ถึงความเสี่ยงนี้ดีต่อมาเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นบีนตระหนักได้ทันทีว่ากองยานของเหล่าฟอร์มิกนั้นทำการปกป้องดาวเคราะห์ดวงเดียวบีนจึงรู้ทันทีว่าดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นจะเป็นที่จะต้องมีราชินีอยู่อย่างแน่นอนพวกเขาครับจึงได้นำกองยานอวกาศ20ลำและแต่ละลำนั้นก็จะมีเครื่องบินลบ4ลำเอนเดอร์นั้นได้นำกองยานไปข้างหน้าและเหล่าฟอร์มิกนั้นก็ตัดโอกาสให้พวกเขานั้นล่าถอยพวกเขาครับจะเป็นที่ต้องนำพากองยานไปใกล้ดาวเคราะห์ดวงนี้ให้ได้มากที่สุดและเตรียมที่จะปล่อยอาวุธทรงพลังร้ายแรงที่มีชื่อว่าแพทย์จิ๋วยานอวกาศลำสุดท้ายที่บัญชาการโดยบีนสามารถเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้ได้โดยตรงพวกเขาได้สั่งให้แพทย์จิ๋วนั้นทำการทำลายล้างโลกใบนี้น่าจะเป็นการปิดการทำงานของเหล่าฟอร์มิกทั้งหมดทำให้ชาวโลกนั้นได้รับชัยชนะแต่จะเป็นที่ต้องสังเวยกองยานทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานกราฟก็แจ้งให้ทุกคนทราบว่าแท้จริงแล้วนี่เป็นการต่อสู้จริงและภัยคุกคามต่อโลกนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วต่อมากองทัพรัสเซียพยายามที่จะครอบครองโลกแต่พวกเขานั้นล้มเหลวและเราก็จะรู้ครับว่าแท้จริงแล้วอะคิลิสนั้นก็เป็นหน่วยสอดแนมที่กองทัพรัสเซียนั้นส่งมาในโรงเรียน Battle School ต่อมาบีนและเอนเดอร์ก็ได้กลับสู่โลกซิสเตอร์คาร์ลอตตาได้พาบีนและนิโคลายไปหาพ่อแม่ที่เกาะคีตและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ
ใช่